สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาส่องสมเด็จอีกเนื้อหนึ่งที่อาจารย์สุรพลสารไม้สักบอกว่าหายไปนานมากโดยวันนี้เนี่ยเราจะมาให้อาจารย์โจ๊กส่องพี่ชินโนพี่พายับเนี่ยมีอยู่องค์หนึ่งคุยได้ใช่ไหม อาจารย์สุรพลสมเด็จเนื้อหอยมุกมันยังไงอาจารย์ก็คือท่านซ้ำด้วยเปลือกหอยมุกพระชุดนี้ทำไม่เยอะไม่เยอะทำไม่เยอะครับเพราะฉะนั้นคนทั่วไปจำไม่ค่อยจะได้เห็นเลยอาจารย์ทำไมอาจารย์ถึงกล้าซื้อเก็บก็จับมันพลังเก่าเนี่ยอาจารย์สุรพลเนี่ยคือจะเช่าพระก็จับแล้วมีพลังแล้วก็เช่าแสดงว่าตอนนี้หลายปีแล้วครับหลายสิบปีแล้วนี่ซื้อมาหลายสิบปีแล้วยังขาวอย่างนี้อยู่พี่พยับเคยเห็นไทยแหวนสมเด็จสีขาวว่าไหนเล่าให้ฟังเลยเล่าให้ฟังได้ไม่เสียกุยกุยใส่องค์หนึ่งขาวชั่วเลยนะทำไมพระของเสียคุยถึงขาวอย่างนี้ครับเราไม่รู้ต้นเหตุครับทีนี้พอเรารู้ต้นเหตุอ๋อเป็นกลุ่มหอยมุกกลุ่มหอยมุกครับวันนี้ของเสียคุยก็ไม่ได้ขาวกว่าผมเท่าไหร่ อาจารย์ครับกลุ่มสมเด็จเนื้อนี้เป็นกลุ่มอะไรครับอาจารย์โชคคือจริงๆแล้วต้องบอกว่าถ้าพูดโดยรวมต้องเรียกว่าเป็นกลุ่มเปลือกหอยดิบเปลือกหอยดิบใช่ครับคือในบันทึกนี่บอกว่าพระที่ออกเนื้อขาวมากๆนะครับแล้วเนื้อเนี่ยค่อนข้างจะแข็งเนี่ยมันวาวเนี่ยจะเป็นเปลือกหอยดิบให้เราจินตนาการที่ปูนเปลือกหอยเนี่ยนะครับโดยตัวปูนเนี่ยมันขึ้นรูปไม่ได้เหมือนบ้านอ่ะต้องใส่ทรายใส่หินเพียงแต่ว่าองค์เนี้ยแทนที่จะใส่อย่างอื่นก็ไปใส่เปลือกหอยดิบที่บดเป็นผงซะนะครับถ้าเปลือกหอยดิบนั้นเป็นผิวที่ขาวมากนะครับมาผสมกับองค์พระแล้วเนี่ยก็จะทำให้ทั้งหมดยิ่งขาวครับพี่ขาวครับพี่คนดูถ้าคนทั่วไปดูเกย์เลยก็คนที่ไม่รู้ไม่คงเห็นน้อยอะครับคนเห็นน้อยคือต้องบอกว่าบ้านเราส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะดูแค่แบบเดียวนะครับสีเดียวแบบเดียวเพราะเนี่ยอย่าว่าแต่องค์นี้แล้วไปเจอองค์อื่นก็อาจจะมองว่าเกมเหมือนกันนะครับเปลือกหอยมุกนี่มีในบันทึกก็จริงๆอยู่ในตระกูลเปลือกหอยดิบนะเขาก็อธิบายว่ามีหลายหอยครับนะครับไม่ว่าจะเป็นถ้าเกิดเป็นตระกูลที่เป็นหอยเบี้ยนะครับก็จะขาวแบบงาช้างนะครับเบี้ยแกงเงี้ยเข้ามาตามปนถ้าเป็นกลุ่มมุกก็จะขาวนะครับแนวการสร้างด้วยเปลือกหอยมุกนี่เพื่ออะไรคือการทดลองจริงๆแล้วต้องบอกว่ามีหลายเนื้อครับคือเนื้อเนี่ย12เนื้อ13เนื้อนะครับมันจะมีเช่นคำว่าเนื้อปูนเปลือกหอยแล้วก็บอกถ้าเกิดต้องการให้พระสวยมันจะมีเขียนเงี้ยให้พระขาวมันวาวเนี่ยก็จะเอาเปลือกหอยดิบเนี่ยตำเข้าไปด้วยแต่ว่าไอ้ที่เป็นเนื้อปูเนี่ยคือเขาเรียกเปลือกหอยสุกแต่ในบันทึกเก่าๆเรียกว่าเปลือกหอยเผาพอเผาแล้วถึงจะเป็นปูนได้นะครับแล้วก็พอเอาเปลือกหอยดิบที่มีเนี่ยมันยังไม่ทันได้เผาปรากฏว่ามาตำรวมกันปุ๊บได้เนื้อขาวสวยและเนื้อละเอียดเบื้องต้นเนี่ยถ้าเราจะส่องเราจะเห็นอะไรบ้างคราวนี้โดยละเอียดหลักการเราเลยคือเราต้องดูหนึ่งมีผงพุทธคุณไหมนะครับเรียกผงพิเศษดีกว่าพุทธคุณเป็นหนึ่งในผงพิเศษนะครับพระกำแพงมีไหมนะครับมีทองเหล็กไหลต่างๆนะครับที่สามารถให้ดูดได้แล้วก็มวลสารอื่นๆอย่างที่เขาบอกดิน7ป่า7ปองแต่ว่าดินเนี่ยมันแล้วแต่ว่าที่บอกไม่ใช่ดินปลูกต้นไม้นะครับต้องยืนย้ำนะครับดินที่สร้างสมเด็จไม่ใช่ดินดำปลูกต้นไม้แบบบ้านเราไม่ใช่ดินร่วนซุยเป็นดินที่เขาทำขึ้นรูปเป็นพวกดินที่ทำเครื่องปั้นเซรามิกนะครับครับนะครับอาจารย์ครับพิมพ์ที่พบเป็นพิมพ์อะไรโอเคส่วนใหญ่อย่างพิมพ์นี้นะครับพิมพ์นี้เนี่ย ก็จะเป็นเขาเรียกว่าพิมพ์สุโขทัยแต่โดยทั่วไปจะรู้จักว่าลุงพุทธครับคือลักษณะของเขาก็คือว่าจะมีจริงๆก็มันเป็นร่องอ่ะสังคติอยู่กลางองค์พระนะครับแล้วก็ลักษณะหน้าพระเนี่ยเหมือนคล้ายๆข้าวหลามตัดนะครับเกศเรียวแหลมทะลุซุ้มนะครับฐานตรงกลางเนี่ยเหมือนเป็นท้องช้างนะครับแล้วก็ด้านสุดเนี่ยเขาก็จะมีร่องที่เป็นรางน้ำเล็กๆนะครับแล้วก็เวลาเส้นเนี่ยวิ่งตรงไปเขาจะมีเฉียงขึ้นนิดนึงแล้วตกลงมานะครับเนี่ยก็จะเป็นลักษณะแล้วก็เส้นกรอบกระจกเหมือนกันนะครับเป็นกลุ่มหลวงวิจารณ์ก็จะอยู่ระหว่างนะครับหัวไหล่กับข้อศอกซ้ายตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของพิมพ์ช่วงการสร้างหลวงวิจารณ์ช่วงก็คือหลวงวิจารณ์ก็ต้อง2408จนถึง2415นะครับช่วงนั้น2408ถึง2415ช่วงครับช่วงนั้นครับเป็นการสันนิษฐานนะครับเราขยายดูขยายดูดูครับนี่นี่โอ้มวลสารเยอะเลยนะครับถึงแม้จะขาวเนาะ
อันนี้ผมขอได้เดี๋ยวๆขยายจากเต็มองค์อาจารย์พี่อาจารย์ขอดูเต็มองค์โดยรวมก่อนอาจารย์อธิบายเส้นขอบอะไรยังไงนิดนึงครับขอดูนิดนึงฮะนี่นะครับคุณเห็นแล้วขนลุกแล้วพี่ประยับสวยไหมสวยคุยได้เส้นเป็นเส้นกรอบเส้นกรอบตรงนี้ครับพี่บอกครับเขาจะกรอบกระจกเนี่ยเขาจะลากลงมานะแต่ว่าจริงๆอันนี้น่าจะขยายใหญ่นะครับแล้วเราดูด้วยตาเปล่าปุ๊บเนี่ยนะครับจะไปจบอยู่ตรงนี้คือเส้นที่แคบที่สุดเนี่ยอยู่ระหว่างตรงนี้หัวไหล่ซ้ายกับข้อศอกซ้ายเนี่ยนะครับกรอบกระจกนะครับนี่จะเห็นนะครับแล้วก็ลักษณะของฐานชั้นที่สองเขาจะตกท้องช้างนิดนึงนะครับเราก็จะเห็นรอยโค้งนะครับครับนะครับแล้วก็ด้านล่างสุดนะครับมุมซ้ายเนี่ยเขาจะเฉียงขึ้นนิดนึงแล้วก็ตัดตรงลงมานะครับอันนี้คือเป็นลักษณะของภาพพิมพ์นี้เลยนะครับแล้วก็โดยตรงฐานล่างสุดนะครับตรงนี้เขาก็จะเป็นร่องรางน้ำเล็กๆนะครับเรายกเราตึ้งอันนี้อยู่ที่พิมพ์เลยครับอยู่ในพิมพ์เลยอยู่ในพิมพ์นะครับแม้แต่พิมพ์ที่เป็นพิมพ์คือจุดของกลุ่มหลวงวิจารณ์ก็จะเป็นแม้กระทั่งพิมพ์ที่เป็นพิมพ์ชินาราครับฐานล่างสุดก็จะมีร่องรางน้ำเล็กๆนะครับซึ่งไม่ใช่รอยยุบแต่ว่าจากแม่พิมพ์เลยนะครับอันนี้จากแม่พิมพ์เป็นรอยยุบครับอันนี้เป็นรอยจากแม่พิมพ์เลยจากแม่พิมพ์เลยครับแล้วก็จะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่เป็นพิมพ์กลุ่มสุโขทัยเพราะว่าอย่างพิมพ์ชินราชก็เป็นสุโขทัยนะครับนี่ก็เป็นลักษณะส่วนนี้นะครับชายจีวรนะครับเป็นลักษณะเมื่อมีชายจีวรเนี่ยนะครับถ้าเรียกตามคตินิยมก็เรียกพิมพ์ใหญ่พิมพ์ใหญ่ไม่ผิดก็อย่างพระมหาพุทธพิมพ์นะครับที่วัชโยก็คือมหาพุทธพิมพ์อันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่ครับพิมพ์ใหญ่นะครับแล้วก็ถ้าเป็นพิมพ์ที่สุโขทัยที่เป็นลุงพุทธเนี่ยเขาก็จะมีออกล่องของการเนี่ยก็คือจริงๆพวกสังคตินะครับเป็นตัวแทนของสังคตินะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับแล้วก็ใบหน้าเนี่ยจะเหมือนกับข้าวหลามตัดนะครับลักษณะเนี่ยเราจะมองเหมือนอย่างเงี้ยนะครับใบหน้าเหมือนข้าวหลามตัดครับจะเป็นลักษณะของพิมพ์นี้โดยเฉพาะนะครับอันนี้เราดูที่พิมพ์นะครับอันนี้เห็นภาพรวมแล้วนะครับอีกมีอีกครับอันนี้ต้องดูนี้ละโดยซุ้มอะครับโดยลักษณะของพิมพ์เนี้ยครับเขาจะมีจุดที่ทะแยงนิดนึงขึ้นมาเนี่ยซุ้มจะไม่สมดุลนะครับซุ้มจะไม่สมดุลทั้งสองข้างลากตรงมาปุ๊บเฉียงไปทันทีเลยแล้วค่อยโค้งครับอ๋อซุ้มไม่สมดุลกับขอบนอกสองฝั่งถ้าเปรียบซุ้มเปรียบเทียบซุ้มคือซุ้มจะเบี้ยวครับมันไม่ได้เป็นวงโค้งครับครับนี่ของพี่พายับก็เป็นพิมพ์เดียวกันเนี่ยจะเหมือนกันเลยเอามาเทียบกันได้เลยครับเหมือนกันเป๊ะโอ้ยสบายใจได้เลยองค์ไหนองค์แรกที่เราดูกันองค์ที่มีหน้ามีตาป่ะไม่ใช่ครับเดี๋ยวลององค์นะพ่อองค์แรกเลยครับลองดูได้ครับพิมพ์เดียวกันฮะพิมพ์เดียวกันเราดูลักษณะได้เลยเหมือนกันเลยนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมเทียบให้ดูเลยฮะองค์นี้ใช่เหมือนกันเลยครับดูครับนะฮะเทียบกันนะครับเห็นไหมฮะดูที่ฐานล่างนะครับจะมีร่องตื้นๆเหมือนกันนะครับแล้วก็ขาวคนละเรื่องแล้วก็สีต่างกันนิดนะครับฐานชั้นที่สองตกท้องช้างเห็นไหมฮะเหมือนกันนะครับขอบเหมือนกันหน้าเนี่ยเหมือนสี่เหลี่ยมเหมือนข้าวหลามตัดเหมือนกันนะครับครับแล้วก็มีร่องตรงกลางอกนะครับเพียงแต่ว่าเนื่องจากว่าอันนี้เนื้อเนี่ยเขาใช้เปลือกหอยดิบเพราะฉะนั้นความคมชัดเนี่ยก็จะคมกว่าเนื้อผงปกติกว่านะครับจะคมกว่าเลยคมได้แล้วสิถ้าแฝนองค์นี้ไปคมพี่ได้เลยอันนี้นางงามเชียงใหม่เดี๋ยวสวยแล้วแต่นางงามมีนางงามครับฟริกันก็สิซุ้มนะฮะจะเห็นว่าเห็นไหมฮะพอลากขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมีเคิร์ฟที่มีการทะแยงไว้เหมือนกันเห็นไหมฮะเนี่ยเหมือนกันเลยนี่คือพิมพ์เดียวกันครับแต่ว่าคนละเนื้อเพราะฉะนั้นเนี่ยพิมพ์เดียวกันคนละเนื้อเนี่ยโดยมองโดยรวมเนี่ยเราดูเหมือนแต่พอดูรายละเอียดการยุบจะแตกต่างกันเพราะเนื้อไม่เหมือนกันแล้วซึ่งอันเนี้ยผู้ที่สะสมพระสมเด็จต้องเข้าใจจะเอาเหมือนเป๊ะไม่ได้แต่เราดูรู้แล้วเนี่ย 80% คือเหมือนแต่ว่าหดยุบไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ได้ทราบผิดครับได้เจอพี่น้องเจอใครแต่คนละเนื้อไม่เรียกว่าฝาแฝดแต่คนโอเคแต่ฝาแฝดแล้วเนื้อเดียวกันนะครับอันนี้ผมขอซูมให้ดูมวลสารแล้วนะนะครับอย่างนี้ครับเนื้อโอ้โหเนื้อคืออย่างที่อาจารย์สุรพลพูดถูกครับว่าคนทั่วไปดูเนี่ยอาจจะบอกว่าเก๋เลยหนึ่งคือคนทั่วไปนี่จับไม่จับเลยครับเป็นถือว่ามองเป็นพระใหม่ไปเลย
ครับแต่ว่าวันเดียวประทุผมผิดคือประเด็นคือว่าเพราะเนื่องจากมวลสารเนี่ยละเอียดมากนะครับแล้วเล็กเนี่ยเห็นไหมนี่ต้องขยายอันนี้มันถ้าเนี้ยรวมกับจอด้วยมันระดับ 2,000 ไปแล้ว 2,000 ไปแล้วนะครับเนี่ยครับผงป่าเนื้อของพระกำแพงเล็กมากเล็กแล้วก็ยังอยู่ใต้ผิวอีกซึ่งเมื่อกี้เรามองตาเปล่าไม่เห็นเลยนะครับอันนี้เป็นแร่นะครับเป็นกลุ่มเหล็กไหลอันนี้แม่เหล็กดูสันนิษฐานว่าแม่เหล็กดูติดสันนิษฐานว่าดูได้เพราะเราเจอแต่ว่าต้องคราวนี้แรงไม่แรงเนี่ยต้องดูว่าเราเจอทั่วทั้งองค์ไหมเหมือนอย่างของพวกที่พายับเนี่ยเราเจอกระจายทั้งองค์ก็แรงนะครับแล้วคราวนี้ดำๆนี่ก็จะเป็นพวกผงถ่านผงทูบนะครับที่มีนะครับที่เผานี่เป็นกลุ่มเนื้อพระกำแพงนะครับเนี่ยซ่อนอยู่ใต้ผิวนะครับเนี่ยนะครับแล้วก็เวลาเราดูเนี่ยอย่างเนื้อเนี่ยครับไม่ดูดูรถแสงนะครับแม้ว่าเขาจะขาวครับแต่ว่าเรายังมองเห็นผงพุทธคุณผงวิเศษดูดิผงวิเศษครับทั้ง 5นะเนี่ยมีอยู่ใต้ผิวแต่ว่าละเอียดมากดูยากครับคือพูดง่ายตาเปล่ากับกล้อง 10x เนี่ยไม่ต้องดูเลยนะครับอันนี้ที่หน้านะครับคราวนี้ตัวนี้นะครับที่อยู่กืนไปกับเนื้อเนี่ยครับอันนี้น่าจะเป็นกลุ่มดินโป่งแล้วนะครับที่เป็นสีเหลืองนะครับแต่ถ้าเป็นก้อนอย่างข้างบนนะครับเดี๋ยวผมดูก่อนว่าใช่ก้อนหรือเปล่านะครับเป็นก้อนเนี่ยถ้าออกสีไม่ใช่น้ำตาลแต่ออกถ้าออกไปทางเหลืองอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะเป็นกลุ่มพวกดินสอเหลืองเนี่ยที่มีปนอยู่นะครับดินสอก็คือในบันทึกเนี่ยบอกว่าสมเด็จโตเนี่ยท่านทำดินสอเนี่ยด้วยดินลพบุรีเนี่ยมันมี2สีมีสีเหลืองกับสีขาวงั้นบางคนก็เจอดินสอเหลืองบางองค์ก็ไปเจอดินสอเหลืองทั้งเนื้อเลยนะครับถามว่าเหมือนกันครับโดยธรรมชาติเนี่ยซุ้มเนี่ยเราจะเจอก่อนใครก็บอกซุ้มเนี่ยถ้าจะดูหดดูมันจะมีนะครับคือปูนมีการเซตตัวนะครับกลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มพักกระแพงเล็กมากคือเล็กมากเพราะว่าเนื้อละเอียดนะครับครับอันนี้ถ้าเราดูความมันวาวนะของผิวอย่างเงี้ยมันก็จะเห็นความเป็นเปลือกหอยดิบมีความมันวาวในตัวนะครับอันนี้มีในบันทึกเลยนะครับแล้วก็พระเนื้อจะค่อนข้างแกร่งนะฮะแต่ว่าน้ำหนักจะไม่หนักมากสาเหตุเพราะว่ามันเป็นกลุ่มปูนนะกลุ่มหอยพระน้ำหนักมากจะต้องผสมพวกข้าวเยอะอันนี้เราดูแล้วความหนึบนุ่มน้อยถ้าใครเล่นหนึบนุ่มก็จะไม่เอาเลยไม่เอาเลยใช่เพราะว่ามันไม่ได้ใส่ข้าวไม่ใส่กายอาหารแต่ว่านี่ชื่อเป็นเนื้อปูนเปลือกหอยเผาและเปลือกหอยดิบอันนี้เป็นเนื้อของเขาเนี่ยมีอยู่ในหนึ่งในเนื้อนะแต่เพื่อนผมจำลำดับไม่ได้ท่านเองนะครับเนี่ยครบคราวนี้ที่เราต้องหาต่อก็ที่เราเจอแร่นะแต่ว่าไม่เยอะถ้าไม่เยอะเนี่ยโอกาสดูพุ่งเนี่ยน้อยอย่างนี้อันนี้ก็จะเป็นกลุ่มดินสอเหลืองเนี่ยนะครับกลุ่มนี้นะครับดินสอเหลืองนะครับอันนี้ถาดนะครับเป็นพวกแม่พิมพ์ถาดเผานะครับด้านข้างไม่ต้องพูดถึงเลยเรียบกิ๊บทำไมอาจารย์บอกไม่ต้องพูดถึงเลยถ้าใครจะไปดูเรื่องการตัดเนื้อนะเนื้อเขาเนี่ยอันนี้เราดูแล้วน่าจะเป็นบล็อกแม่พิมพ์อีกยุคนึงแล้วก็ด้วยความที่เนื้อเขาแกร่งเนี่ยอย่างเงี้ยดูคืออันนี้เราดูเราเห็นนะครับแต่ว่าเราเห็นแล้วว่ามันมีลักษณะของรอยปรีดรอยอะไรในการตัดแต่ว่าเวลาดูจากด้านนี้เราจะเห็นการหดอะไรมันน้อยมีแค่รอยปรีดอย่างเดียวนะครับถามว่ารอยปรีดนี่เกิดจากอะไรครับการเคาะหรือการตัดแล้วมันไปโดนกับมวลสารแล้วหลุดเท่านั้นเองนะครับไอ้ที่หลุดก็ไม่เห็นไอ้ที่ไม่หลุดก็ยังอยู่อย่างเงี้ยนะครับแดงนี่คือเนื้อพวกฟักกำแพงนะครับนี่เราเจออะไรครับเจอละทองนี่นะฮะถ้าไม่ได้กล้องและจอด้วยนะถ้าจออันนี้บอกถ้าจอเล็กกว่านี้ก็มองไม่เห็นนะถูกไหมครับครับอันนี้ได้จอใหญ่นะครับนี่คือเม็ดทองเนี่ยแล้วมาเจออยู่ด้านข้างเห็นไหมครับด้านหน้าเราไม่เจอนะถือว่ามีนะครับนี่ผมไล่ดูไปนะให้ครบนี่ผงถ่านนะครับส่วนที่เราเห็นวาวๆนะครับแน่นอนละอันนี้เป็นกลุ่มคาลไซต์คือเราดูรู้ว่าเนี่ยมาจากปูนไม่ใช่เรซินแต่ว่าไม่ใช่ตัวบอกอายุนะแต่ดูรู้ว่าโอเคดูเห็นแล้วว่ามันไม่ใช่เรซินแน่นอนนะครับแล้วก็ไม่ได้เป็นกลุ่มปูนพลาสเตอร์ด้วยนะครับนี่ดูได้นะครับต่อนะครับด้านหลังหลังนี้ยิ่งเรียบหนักครับพี่ใหญ่เลยคือด้วยเนื้อครับด้วยเนื้อเขาดูยาก
อาจารย์ลดแสงไฟจะลดนิดนึงฮะเดี๋ยวผมอันนี้มาลองขาวเกินนะครับดูหน้านี่อาจารย์สวนพลได้มานานแล้วนะฮะอาจารย์เก็บมากี่ปีแล้วอันนี้อุ้ย50กว่าปีแล้วอันนี้นะโฟกัสไปละคนเขาไม่เก็บกันเลยดิปีนี้ก็ไม่รู้เลยเขาไม่รู้ก็ไม่รู้ว่าใครจะเก็บไม่เก็บแต่ผมเก็บตอนเก็บอาจารย์รู้เรื่องมวลสารไหมครับหรือว่าจับพลังเป็นหลักจับพลังเป็นหลักตอนนั้นอ่ะครับโอเคครับผมซูมเยอะจัดนี่ด้านหลังได้ละเนี่ยหนังสวยหลังเขาจะเรียบเลยครับเนี่ยเรียบกริบเลยนะครับอาจารย์นี่ต้องล้างไหมหรือไม่ล้างละอันนี้ล้างก็ได้ล้างก็ได้ล้างเนี่ยเนื้อมันจะพรุนเลยทีเนี้ยไม่ได้อะไรขึ้นมาพี่อย่าล้างให้ขาวกว่านี้นะครับคือล้างแล้วเนื้อจะเสียความมันไปทันทีนะครับดูขาวนะครับแล้วก็เราเจอแร่เหล็กอยู่แค่น้อยมากครับครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นขุมพระกำแพงเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าแม่เหล็กดูดได้แต่ว่าไม่น่าจะแรงนะครับอันนี้เราก็จากข้อมูลสันนิษฐานนะครับแต่ต้องบังไว้ก่อนเกือบมันแรงน้อยมีแม่เหล็กเพิ่มขึ้นนะเนี่ยคือน้อยอ่ะมีแต่น้อยมีแต่น้อยครับผมก็ไม่ได้เอาถาดอุปกรณ์มาด้วยเห็นไหมครับเมื่อกี้เราเจออยู่ข้างล่างนะครับเนี่ยก็จะไม่ค่อยเจอนะครับเพราะว่ามีแต่น้อยเพราะเนี่ยบางทีเนี่ยเราดูดเอาเดี๋ยวอันนี้อันนั้นจะดูได้เพราะของผมเลยโทษนะครับเอาดินดีกว่าดินเดียวมีแต่น้อยนะครับเนี่ยน่าจะไม่มาเลยแต่ว่าเราก็เจอเพราะฉะนั้นเนี่ยการดูองค์ประกอบครับบางทีเนี่ยมันเรามองด้วยอุปกรณ์เห็นแต่ว่าอันนี้เราไม่เจอเราก็พูดไม่ได้ที่ผมบอกครับว่ามีแต่น้อยนะครับเนี่ยแล้วนี่ต้องหาทุกมุมด้วยไม่เจอก็ต้องเปลี่ยนด้านนะครับอย่างที่บอกเราส่องเจอแล้วนะครับแต่ว่าน้อยนะครับเม็ดมันเล็กเม็ดเล็กอยู่ครับแต่ว่าถ้ากระจายทั้งองค์ก็ได้อยู่ครับไม่เจอแต่ทองเราเจอแล้วนะครับอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีครับเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยบางคนถ้าเราดูแต่เม็ดเล็กอย่างเดียวเลยเนี่ยบางทีมันก็ไม่เจอมันก็ต้องหาเหมือนกันมีแต่น้อยรู้สึกว่าดูถ้าเราเจอแล้วยิ่งสมมุติว่าถ้ากระจายอยู่ตรงองค์พระครับก็จะง่ายหน่อยดับดูว่าดูทั้งองค์นะเป็นเรื่องลองดูมุมนี้ดูครับมันอ่อนนะครับคือต้องวางเกือบจะล้มแล้วก็ค่อยเอาเข้าไปใกล้ๆอย่างเงี้ยได้คือมีว่าน้อยจัดฉะนั้นเวลาวางต้องวางเกือบจะล้มคราวนี้คนที่สะสมแล้วไม่เข้าใจคิดว่าจะต้องแม่เดี๋ยวนี้อันนี้แม่เหล็กแรงสูงใช่ไหมฮะถ้าเป็นแม่เหล็กลักบี้ไม่ต้องพูดถึงเลยที่ซื้อตามตลาดไม่มีทางติดอันนี้จะไม่รู้สึกเลยแล้วก็เวลาเนี้ยผมส่องแล้วผมก็พูดได้เลยอย่างอันไหนเจอเยอะผมบอกโหอย่างนี้ดูดมาแน่อย่างเงี้ยเราเจอน้อยเราเจอน้อยปุ๊บต้องใช้ความพยายามเยอะแล้วก็ต้องเอื้อให้มีโอกาสแล้วก็ลองเพราะฉะนั้นต้องใช้เวลานะครับอันเนี้ยนะครับก็โดยรวมเนี่ยเราก็ดูแล้วมีองค์ประกอบครบเกณฑ์แต่ว่าน้อยแต่ว่าถามว่ามีไหมมีน้อยน้อยเรื่องมีคนกล้าเก็บไหมครับคนหรือคนไม่เก็บเลยในมุมของอาจารย์ผมว่าโดยทั่วไปเนี่ยคนไม่กล้าเก็บสาเหตุเพราะว่าพอไม่รู้ปุ๊บเนี่ยสายเกินไปสวยเกินไปดูขาวดูคมดูใหม่ดูขาวดูใหม่ต้องบอกว่าพระครับใหม่เก่าคมไม่คมเนี่ยอยู่ที่เนื้อใช้คำนี้เราไปดูเครื่องช้างสังฆโลกก็ได้มันก็ยังใหม่เหมือนเดิมผมก็ไม่เคยเครื่องช้างสังฆโลกเก่านะครับ700 ปีอย่างเงี้ยอ๋ออย่างนี้ถ้าคนวางอยู่ตามแผงใหม่เอี่ยมไม่กล้าเก็บไม่กล้าจับแล้วจับมาเนี่ยถ้าเรามีกล้องแต่จอเราไม่ใหญ่ขนาดนี้ด้วยนะก็ยิ่งไม่กล้าใหญ่มองไม่เห็นนี่คือขยายอันนี้แล้วแล้วยิ่งเป็นจอ50 นิ้วอีกถึงจะเห็นนะเนี่ยคือถ้าเห็นภาพอย่างนี้เนี่ยตีไม่กล้าเก็บเลยไม่กล้าเก็บแต่ว่าอย่างคือท่านอาจารย์โอเคหนึ่งเรารู้มวลสารแล้วสองเนี่ยจับพลังด้วยใช่ไหมจับพลังซึ่งจับพลังเนี่ยมันเป็นปัจจตังนะมันเฉพาะที่อาจารย์บอกว่ากลุ่มจับพลังพบพระเกน้อยนี่เพราะอะไรอาจารย์คือกลุ่มจับพลังที่อาจารย์จะพูดว่า
ส่วนใหญ่จะมาทดสอบแล้วจะเป็นพระค่อนข้างใช้เยอะกว่ากลุ่มอื่นครับก็ตรงนี้ต้องบอกว่าถ้าสมมติว่าผู้จับพลังเนี่ยมีความรู้จริงมีความรู้จริงนะครับแล้วคือผมเชื่อว่าคนที่จับพลังนะครับอย่างทั้งสองท่านเนี่ยต้องทำสักพักหนึ่งแล้วล่ะต้องทำสักพักจนชัวร์แล้วล่ะจนกระทั่งมั่นใจผมทดลองนะผมทดเรื่องจับพลังเนี่ย คือมันถ้าสังเกตจริงๆแล้วเนี่ยพลังมันจะวิ่งเข้ามาไม่เหมือนกันแล้วก็เสร็จแล้วผมก็ลองเอาผ้าแก้เนี่ยไปจับมันกันมาจับมันก็ไม่ขึ้นผมก็ไปให้อาจารย์ผมปลุกเสร็จเสร็จแล้วมันก็ขึ้นนี่นะฮะทีนี้ก็อะไรก็ตามที่มีพลังแฝงไว้อยู่ในนั้นนะฮะเราฝึกบ่อยๆเราก็จะรู้เรื่องของพลังครับถึงแม้ว่าเป็นพระสร้างใหม่แล้วก็ไปเกจิอาจารย์ปลุกเสกนะฮะพลังก็ทิ้งไว้เหมือนกันครับนะคือตัวพลังนี่เป็นตัววัดหนึ่งว่าศักดิ์สิทธิ์นะฮะแต่ไม่ได้วัดความเก่าไม่ได้วัดพิมพ์ซ่องไม่ได้วัดอายุความพระศักดิ์สิทธิ์ได้มีอยู่มีความหมายพระเก่ามีความศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันก็มีความศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันครับแล้วก็เสร็จแล้วในเวลาเดียวกันพุทธคุณที่สร้างไว้เนี่ยจะเป็นจะอธิษฐานเรื่องอะไรนะในองค์พระแต่องค์นี้มีพุทธคุณไม่เหมือนกันอีกไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันอธิษฐานแต่ละครั้งอธิษฐานจิตไม่เหมือนกันการรวมตัวของจิตการดับของจิตของพระอริยสงฆ์เนี่ยเวลาที่อธิษฐานออกมาเนี่ยไม่เหมือนกันครับนะต้องสังเกตบ่อยๆเหมือนเราทานน้ำอ่ะดื่มน้ำใสๆเนี่ยบางทีมีผสมเกลือผสมอะไรบางทีรสชาติน้ำอันนี้อร่อยกว่าน้ำอันนี้คือถ้าเราทานบ่อยๆเราสังเกตบ่อยๆเราก็จะเข้าใจได้ครับถ้าพูดให้เข้าใจเหมือนคนกินเหล้ากินเบียร์เนี่ยแยกได้ใช่แยกได้คนกินใหม่ๆแยกไม่ได้คนกินเบียร์เนี่ยกินแยกไม่ได้ว่าช้างสิงกินใหม่ๆแยกไม่ออกแยกไม่ออกแยกไม่ได้ผสมน้ำเท่าไหร่ผสมอะไรเท่าไหร่เนี่ยเราจะแยกออกหมดนะฮะเอ๊ะเกินฝาในวายฮะเนี่ยโทษทีท่านกินบ่อยๆเหมือนกันของพี่ใส่กี่ฝาส่วนใหญ่นะของพี่ใส่กี่ฝาก็สมัยก่อนก็ฝาหนึ่งพอเวลาเมาๆก็สองฝาหน่อยว่าขึ้นอยู่กับแก้วด้วยครับขึ้นอยู่กับแก้วเราก็ต้องชิมก่อนเออเฮ้ยอันนี้มันฝาเดียวไม่ได้ต้องสองฝาถ้าเป็นมุมผมเนี่ยผมจะเรียกว่าคือการร่วมกันจับพลังเนี่ยมันเหมือนกับเราคือเราศึกษาพระในผ่านอายตนะใช่ครับพี่นะครับอันนี้อายตนะ6ตาหูจมูกลิ้นเนี่ยบางคนดมกลิ่นบางคนใช้ตาแต่ว่าบางคนใช้ใจใช้จิตนี่คืออายตนะหนึ่งที่สัมผัสคราวนี้เหมือนถ้าผมใช้ลิ้นเนี่ยที่บอกเรากินอาหารหรือบางคนกินเบียร์กินบ่อยๆอ่ะเพราะไออายตนะเนี่ยมันเรียนรู้มันเป็นจิตสัมผัสแล้วมันรู้ว่าไอแบบนี้คือสิงช้างว่ากันไปเข้มอันนี้กี่ฝาเหมือนกันถ้าเกิดคนผ่านจิตในอายตนะ6เนี่ยมาสัมผัสบ่อยๆบ่อยๆเข้าเนี่ยรู้เองครับนะครับอาจารย์ครับอาจารย์สุรพลครับแป๊บนึงครับครับที่เช่าพระทั้งหมดเนี่ยอาจารย์เนี่ยใช้จับพลังก่อนแน่นอนจับแล้วมันมีพลังเราก็ไม่เอาจับแล้วมีพลังซื้อครับบูชาไม่ว่าจะพระอะไรก็แล้วแต่จับแล้วมีพลังก็ขออาจารย์สุรพลน่าสนใจก็คือกลุ่มพระสมเด็จที่อาจารย์สุรพลปุ๊บก็คือใช้วิธีการจับพลังก่อนครับจับพลังแล้วเก็บไปนี่ก็เก็บไปพอจับพลังแล้วเราก็ดูมวลสารครับครับโอเคครับครับพี่พยับมีข้อสงสัยเรื่องกลุ่มนี้ตรงไหนไหมไม่ที่เป็นเนี้ยเนี้ยไม่สงสัยแล้วทำไมไม่สงสัยมีแล้วใช่ไหมทำไมสงสัยแล้วเข้าใจแล้วครับ อาจารย์อยากให้พูดเรื่องนี้นิดนึงว่าทำไมขาวขนาดนี้คนไม่กล้าเก็บเลยอ๋อคือที่บอกว่าเราเนี่ยเราเรียนรู้เราเห็นมาไม่ว่าจะเป็นหนังสือพระในอดีตเป็นต้นมาเนี่ยเราเห็นแต่พิมพ์นี้เราเห็นแต่เนื้อแบบนี้นะครับรับสายเด็กแต่พอเราไปเจออันนี้ปุ๊บเนี่ยเราไม่คุ้นแล้วก็ไม่มีใครเคยมาพูดเราไม่พอความรู้เนี่ยองค์ไม่ถึงปุ๊บเราก็เอ้ยไม่ใช่ไม่เคยเห็นไม่ใช่คือเรื่องนี้ก็เหมือนกันกับสมเด็จราชาดำนะครับนะฮะเมื่อก่อนคนก็ไม่คุ้นก็ไม่ยอมรับกันนะฮะแต่พออาจารย์โจ๊กเข้ามาพูดถึงแล้วก็วิเคราะห์แล้วเนี่ยก็ใช่ก็สมเด็จท่านสร้างไว้หลายเนื้อใช่ไหมครับนะคือมวลสารต่างๆเนี่ยมันก็สีต่างๆครับใช่ไหมสีต่างๆแล้วเอามาผสมกันครับนะฮะผสมด้วยสัดส่วนต่างๆสีมันก็เปลี่ยนหมดครับก็แล้วแต่ผู้วัดศึกษาเจอมันจะไม่เก็บครับไม่เก็บคราวนี้ผมมีคีย์อีกคีย์นึงคือมวลสารทุกอย่างของเซอร์จานโตที่เอามา
ผสมรวมกันเนี่ยมักจะมีพิมพ์ที่เป็นมวลสารเด่นคือใช้ครบทั้งองค์เช่นดินสอเหลืองใช้ผสมก็จะมีอยู่ที่เป็นเนื้อพลาที่เป็นดินสอเหลืองล้วนๆผงวิเศษล้วนผงใบลาเนี่ยมีกระจายอยู่ทุกองค์ก็จริงก็จะมีผงดำล้วนนะใช้ผงดำเนี่ยเปลือกหอยดิบมีใส่กระจายอยู่ตามองค์พระปกติมีแต่ก็มีเปลือกหอยดิบล้วนคืออย่างนี้ไงสมมติว่าถ้าท่านมีมวลสารสิบกว่ามวลสารใช่ไหมท่านก็เอามวลสารแต่ละมวลสารมาพิมพ์เป็นเนื้อแล้วก็เอาผสมกันทั้งที่พิมพ์เป็นเนื้อล้วนใช่ครับทั้งที่ผสมกันใช่เนื้อเทียนชัยจริงๆแล้วมีกระจายอยู่ทุกองค์เหมือนกันแต่ว่าก็มีที่เป็นเทียนชัยล้วนสำหรับคนที่ศึกษาคุณครับจะเจอจะก็จะเป็นเนื้อแบบนี้ล้วนๆเลยครับแต่ที่นี้กระจายอยู่หมดนะเดี๋ยวก่อนแนะนำช่อง YouTube อาจารย์โจ๊กก่อนแนะนำอาจารย์โจ๊กสองเปิดช่อง YouTube อะไรอยู่นะทุกวันนี้เก็บพระสมเด็จตามตำราครับตอนนี้ EP ที่เท่าไหร่แล้วครับโอ้25แล้วมั้งครับ24 25แล้วก็ไปไล่ดูนะครับเพื่อที่จะเรียนรู้สมเด็จไปพร้อมๆกันรายละเอียดเนี่ยที่เป็นพูดเยอะๆที่เป็นเชิงวิชาการจะไปอยู่ในนั้นไปอยู่ในนั้นนี่เราเพื่อที่จะเป็นไกด์ไลน์ว่าครับคือไปศึกษาที่นั่นแล้วอย่ายึดหลักอันใดอันหนึ่งนะครับดูให้มันครบทุกที่กว่าจะหมดเนี่ยผมว่าผมต้องออกเป็น2ปีอ่ะ2ปีรายละเอียดจะครบการศึกษาพวกนี้มันเหมือนตำราทำอาหารเราศึกษาแต่ตำราทำอาหารไม่ได้มันจะมีความละเอียดอ่อนมีความมันต้องรวมมันต้องมีอาร์ตของเขาจนกระทั่งเข้าใจเนเจอร์ว่าไอ้ความอร่อยของแกงเป็ดมันเป็นยังไงทีนี้มันก็จะเข้าใจหมดละอ๋ออันนี้ใช่ใช่ใช่คือมันต้องพวกนี้มันเป็นอาร์ตเป็นวิชาอะไรก็ตามเป็นวิชาเนี่ยต้องสั่งสมจากความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้อย่างต่อเนื่องแต่ถ้ามันเป็นความรู้เฉยๆเนี่ยมันก็เพียงแค่รู้แล้วก็จำแล้วก็จบแค่นี้ครับสวัสดีครับ